สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะก็คลิปนี้จะเป็นตัวอย่างการทำนายดวงของเอ๋นะคะจะใช้ไพ่ออราเคิล2ชุดในการทำนายดวงนะคะก็คือชุดนี้นะคะชุดทำดีสมหวังนะคะเป็นไพ่ออราเคิลนะคะออราเคิลการ์ดของคนไทยเป็นคนไทยวาดนะคะของอาจารย์สมบูรณ์สุขวนิชนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นไพ่พระพิฆเนศนะคะอันนี้ก็จะเป็นตำรานะคะภาษาอังกฤษไพ่พระพิฆเนศจัดว่าเป็นไพ่ครูเอ๋จะใช้ในการขอคำแนะนำขอวิธีการแก้ปัญหานะคะขอคำเตือนคำแนะนำขอวิธีการแก้ปัญหาจากไพ่ครูนะคะไพ่พระพิฆเนศนะคะจะมี50ใบค่ะส่วนไพ่ออราเคิลเนี่ยก็สามารถทำนายทั้งเรื่องไร้สาระและเรื่องมีสาระได้นะคะมีทั้งหมด100ใบค่ะก็จะมาเล่าก่อนเมื่อวานเนี้ยฝันแบบฝันประหลาดแล้วก็วันนี้ก็ฝันประหลาดฝันวันเสาร์มักได้กับตัวเองฝันวันศุกร์มักได้กับบุคคลอื่นภรรยาคนทั่วไปอะไรอย่างนี้นะคะก็ที่ฝันเมื่อวานเนี่ยมันจะเป็นฝันที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติไงที่ฝันเมื่อวานเลยนะจะเป็นฝันว่าเนี่ยคือในฝันนะฝันว่ามีโลกอยู่สองโลกนะแต่คนที่ชอบเล่นหวยอ่ะก็เอาไปตีได้นะว่าโลกสองโลกก็ดาวโลกก็เลข8โลกสองโลกก็88นะโลกสองโลกก็คือ88บนเพราะว่าโลกเนี่ยมันลอยอยู่ข้างบนนะคะก็ในฝันนะเอ๋ฝันว่าในโลกที่ตัวเองอาศัยอยู่บนโลกที่เราอาศัยอยู่เนี้ยมันกำลังมีภัยธรรมชาติครั้งใหญ่แล้วมนุษย์ที่อยู่บนโลกจะตายกันหมดทีเนี้ยเลยส่งผลให้นะในความฝันน่ะอันนี้มันเป็นฝันนะฝันในความฝันนะก็คือว่ามันมีข่าวประกาศออกมาว่ากำลังจะมีภัยธรรมชาติครั้งใหญ่คนบนโลกจะตายกันหมดคนบนโลกเนี่ยจะตายกันหมดเลยเพราะว่ามันมีภัยธรรมชาติครั้งใหญ่แล้วก็เลยทำให้มีการอพยพข้ามจักรวาลกันมันมีการอพยพข้ามจักรวาลกันครั้งใหญ่เลยนะคนที่อยู่ดาวโลกเนี่ยต้องอพยพไปอยู่ดาวโลกดวงที่2ดาวโลกในดาวโลกในดาวโลกดวงที่2เนี่ยเป็นดาวโลกที่มีภูมิอากาศมีทะเลมีบรรยากาศเหมือนโลกทุกอย่างมีต้นไม้มีดินมีอากาศทีเนี้ยคนบนโลกทั้งหมดเลยนะก็อพยพไปอยู่ดาวอีกดวงหนึ่งในความฝันเนี่ยคนบนโลกเนี่ยอพยพเนี่ยไปอยู่ดาวดวงอีกดวงหนึ่งกันเนี่ยประมาณ 80% คลิปนี้เป็นคลิปไร้สาระนะคะถ้าท่านไม่ชอบฟังเรื่องไร้สาระก็กดข้ามได้ค่ะไม่ได้บังคับให้ใครมาดูนะคะไม่ได้บังคับทีเนี้ยขอเล่าต่อนะคะก็ในความฝันเนี้ยอุ้ยฝันสนุกนะบางทียังรู้สึกเลยว่าถ้าเราเอาเรื่องในความฝันไปเขียนเป็นนิยายเอาไปทำเป็นหนังขายน่าจะขายดีนะอุ้ยในฝันนี่สนุกมากเลยนะในฝันเนี้ยคนนี่แบบแตกตื่นกันใหญ่เลยนะก็คือคนเนี้ยมันมียานอวกาศลำใหญ่ๆใช่ไหมสองลำนะสองลำ822228นะมีใบหวยให้นะคะทีเนี้ยยานอวกาศนะยานอวกาศเนี่ยก็ขนคนน่ะไปที่ดาวดวงใหม่แล้วคนที่ไม่ยอมอพยพหนึ่งในนั้นก็มีเอคือเอเนี่ยไม่ยอมอพยพไปอยู่ดาวดวงใหม่แล้วปรากฏว่าคนที่ไม่ยอมอพยพอ่ะมันก็มีอยู่ประมาณ 20% บนโลกเนี่ยมันก็หลายล้านจนก็คนที่ไม่ยอมอพยพนะก็ทำมาหากินก็อาศัยทำมาหากินอยู่กิน
เข้าห้างฟรีกินฟรีแล้วก็คนที่ยังอาศัยอยู่บนโลกก็ทำมาหากินกันไปแล้วก็เลือกสวนไร่นาคนไหนที่แบบอพยพหนีไปเนี่ยก็ทิ้งไร่ทิ้งนาใช่ไหมล่ะไร่นาก็ทิ้งไปเงี้ยอ่ะไอคนที่ว่ายังอยู่บนโลกเนี่ยก็ทำนาทำไร่ต่อไปที่ดินคนไหนทิ้งไปก็โดนยึดที่คนที่อยู่ก็ยึดทำไร่ทำนาไปปรากฏอาศัยอยู่ไปเรื่อย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 นะจนถึงจุดหนึ่งนะปรากฏว่าอากาศมันร้อนจัดมากมีความแห้งแล้งต้นไม้ใบหญ้านี่แห้งตายกันหมดเลยนะทำให้คนที่อยู่บนโลกในขณะนั้นเนี่ยตกใจสงสัยโลกจะแตกจะมีภัยธรรมชาติสงสัยโลกจะเกิดหายนะมันจะต้องเป็นภัยแล้งเพราะว่าอากาศมันร้อนจัดต้นหญ้าต้นข้าวตายหมดเลยต้นข้าวเนี่ยออกรวงมาโดนแดดเผาเนี่ยตายต้นข้าวเนี่ยพอโดนแดดแรงๆมันตายไงเพราะข้าวมันเป็นพืชที่ชอบน้ำทีเนี้ยคนที่อยู่บนโลกนะแตกตื่นกันหมดทีเนี้ยคือฝันที่เอ๋ฝันน่ะมันเป็นฝันแบบเพ้อเจ้อไงมันเลยไม่สามารถที่จะเอาไปเปิดตำราทำนายฝันทายได้อะวิธีที่จะดีที่สุดก็คือว่าจะต้องเปิดไพ่ทายคนที่ชอบฝันเพ้อเจ้อคนที่ชอบฝันเพ้อเจ้อคนที่ชอบฝันเป็นเรื่องเป็นราวคนที่ชอบฝันอะไรแบบอย่างเงี้ยคือเอาไปเปิดตำราทำนายมันไม่แม่นมันจะต้องมาเปิดไพ่มันจะต้องมาเปิดไพ่ออราเคิลดูมันถึงจะแม่นแล้วมันฝันแบบนี้เขาเรียกว่ามันเป็นฝันแบบเหมือนดูหนังอ่ะมันเหมือนฝันแบบเหมือนเราไปดูหนังในโรงเลยนะทีเนี้ยคนก็แตกตื่นกันใหญ่เลยนะเออทีเนี้ยเอกก็ตกใจนะเหมือนกับว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องเราเนี่ยอพยพไปอยู่ดาวดวงอื่นแล้วเราไม่ยอมอพยพนะทีเนี้ยอากาศมันร้อนจัดมากนะตอนนั้นนะเอกก็แบบเกิดความรู้สึกกลัวไงทีเนี้ยก็เลยตัดสินใจออกจากบ้านแล้วก็ตัดสินใจออกจากบ้านนะเดินทางจากกรุงเทพอะไปยังอีกเมืองนึงเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือว่าเนี่ยจะไม่อยู่บนดาวดวงนี้แล้วฉันจะอพยพไปอยู่ดาวดวงใหม่จะมียานอวกาศเหลือไหมมียานอวกาศเหลือไหมจะได้ขึ้นหนีปรากฏว่าคนก็แห่กันไปเต็มไปหมดเลยนะเพื่อที่จะแย่งขึ้นยานอวกาศแย่งขึ้นยานอวกาศหนีเหาะไปอยู่อีกดาวนึงอ่ะเออแล้วก็พอไปถึงคนก็แบบมีคนอพยพมาเยอะมากเลยนะอพยพคนเนี้ยอพยพมาในเมืองเนี้ยเยอะมากเพราะว่าเมืองเนี้ยในจังหวัดเนี้ยมันเป็นจังหวัดที่ตั้งฐานทัพเป็นจังหวัดที่มีการตั้งฐานทัพแล้วก็มีสถานีอวกาศมียานอวกาศของประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดนี้รู้สึกจะเป็นจังหวัดทางเหนือแถวๆพิษณุโลกนี่แหละทีเนี้ยคนก็อพยพไปกันนะแถวนี้อ่ะส่งผลให้นะเออพอเราเดินทางอ่ะไปเราเดินทางไปอยู่ที่จังหวัดนี้เสร็จเนี่ยเรายังไม่สามารถขึ้นยานอวกาศแล้วบินออกนอกโลกได้ปรากฏว่าทีเนี้ยก็ไปเช่าโรงแรมอยู่แล้วทางโรงแรมเนี่ยก็มีของขายปรากฏว่าจังหวัดเนี้ยทั้งจังหวัดนะขายของดีหมดเลยจังหวัดนี้นะทั้งจังหวัดเนี่ยมีการค้าขายกลายเป็นว่าขายดีหมดเลยจากที่ว่าเป็นจังหวัดเงียบๆเป็นจังหวัดเงียบๆเป็นจังหวัดที่ว่าคนเดินทางไปเที่ยวน้อยเป็นจังหวัดที่เงียบๆกลายเป็นว่ามีคนเนี่ยเข้ามาเต็มไปหมดเลยคือในความฝันนะโอ้โหจังหวัดเนี้ยคนเยอะมากเลยปรากฏว่าเอ๋ก็ติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่นะเอ๋บอกว่าเนี่ยฉันมีเงินเท่านี้ฉันให้ฉันจะจ่ายได้เท่านี้ขอตั๋วฉันนะฉันจะอพยพฉันจะไปอยู่ดาวดวงอื่นเพราะว่าคือโลกใบนี้มันกำลังจะมีภัยธรรมชาติแล้วฉันคิดว่าฉันอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าอากาศมันแห้งมากแล้วทีเนี้ยเอก็ใช้วิธีไอเนี้ยติดต่อกับคนอีกดาวดวงหนึ่งมีการติดต่อกันนะมันเหมือนกับว่าในความฝันเนี่ยมันมีเทคโนโลยีที่สามารถคุยกันข้ามอวกาศได้อะเอก็ตัวเอเนี่ยไปติดต่อที่หน่วยงานหน่วยเนี้ยคือมันฝันเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนเราไปอยู่ในหนังแบบหนังฮอลลีวูดเลยนะแล้วก็ไปติดต่อที่หน่วยงานขององค์กรเนี้ยคือจะคุยกับทางญาติพี่น้องที่อยู่อีกดาวดวงนึงว่าที่นั่นน่ะอยู่ได้ไหมปลอดภัยไหมอันตรายไหมเป็นยังไงทีเนี้ยก็มีการสื่อสารคุยกันพอมีการสื่อสารคุยกันนะก็พบว่าอีกดาวดวงนึงก็อยู่ได้
พออยู่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรพออยู่ได้แต่ก็ไม่สะดวกสบายไม่เป็นดาวที่ว่าอยู่ได้เหมือนโลกทุกอย่างเลยก็ไม่ได้สุขสะดวกสบายอะไรมากเท่าที่เดิมแต่ว่าพออยู่ได้เขาก็บอกว่าให้อพยพมาได้เลยเพราะว่าที่เนี่ยนะมีความกว้างขวางที่เนี่ยมีความกว้างผางสามารถรองรับคนได้มากเป็นดาวที่ว่ามีความอุดมสมบูรณ์มีต้นไม้เยอะมีความอุดมสมบูรณ์อากาศดีสามารถอพยพมาได้พอติดต่อคุยกันเสร็จเนี่ยพอติดต่อคุยกันเสร็จอ๋อเรารู้แล้วว่าเนี่ยดาวดวงเนี้ยปลอดภัยดีเราก็เตรียมแล้วที่ว่าจะอพยพขึ้นยานอวกาศไปอยู่กับอีกดาวดวงหนึ่งปรากฏว่าในฝันนะสักพักฝนก็ตกพอฝนตกปุ๊บนะปรากฏว่าทุกอย่างกลับมาปกติหมดเลยก็คือว่าพอฝนตกปุ๊บนะต้นไม้ใบหญ้าก็กลับมาผลิบานอีกครั้งหนึ่งอากาศบนโลกนะจากที่ว่าร้อนทะลุ40องศานะอากาศก็เย็นลงมาอยู่ที่25-26องศาอากาศเย็นสบายพออากาศมันกลับมาปกติแล้วก็อากาศบนโลกเนี่ยมันไม่ได้ร้อนอากาศปกติแล้วก็ต้นไม้ก็เริ่มผลิดอกออกผลทีนี้ก็เลยตัดสินใจฉันไม่อพยพไปละฉันจะอยู่ที่เดิมแล้วก็ตื่นเอคิดว่ามันเป็นที่หนึ่งนะฝันลักษณะแบบนี้เอคิดว่ามันเป็นที่การเมืองประเทศไทยเพราะว่าคือเอเนี่ยเป็นคนที่ชอบฝันอะไรแปลกๆเอชอบฝันเห็นอะไรแปลกๆแล้วพอเอามาตีเป็นเรื่องการเมืองอ่ะมันแม่นเมื่อหลายปีก่อนนะเอฝันติดกัน3คืนฝันว่าขายาวไม่เท่ากันตอนนั้นอ่ะแปลไม่ถูกเหมือนกันฝันว่าขาทั้งสองข้างเลยนะยาวไม่เท่ากันมันยาวไม่เท่ากันทำให้เดินกระเพกเดินกระเพกเดินกระเพกเพราะขาซ้ายขาขวามันยาวไม่เท่ากันทีเนี้ยเอก็แปลไม่ถูกว่าไอ้ที่เราฝันแบบเนี้ยมันแปลว่าอะไรทีเนี้ยพอเราไปดูข่าวทีวีดูข่าวในมือถือเนี่ยข่าวมันบอก2 มาตรฐานถึงรู้แล้วว่าไอ้สิ่งที่เราฝันเห็นว่าขายาวไม่เท่ากันเนี่ยคือ2มาตรฐานแล้วก็ตอนที่นายกตู่เนี่ยยึดอำนาจรัฐประหารปี2557หลังจากที่นายกตู่รัฐประหารไปได้ประมาณ1สัปดาห์เนี่ยเอก็ฝันประหลาดอีกนะฝันเห็นเป็นเรือรบลักของเป็นเรือรบแบบอียิปต์โบราณนะแล้วก็มีการทำสงครามกันฝันว่าเรือรบเนี่ยยิงธนูอ่ะใส่ประชาชนแล้วปรากฏว่าประชาชนทั้งสองฝั่งเนี่ยตายหมดเลยฝันว่าเป็นแม่น้ำนายนะแล้วก็มีเรือรบแบบราชวงศ์โบราณเนี่ยแล่นมาแล้วบนเรือรบก็จะมีทหารก็ใช้ธนูเนี่ยยิงประชาชนซ้ายยิงประชาชนขวาในฝั่งที่เอยืนอยู่เนี่ยมันเป็นฝั่งเสื้อแดงนะก็คือในฝันเนี่ยธนูเนี่ยก็ยิงมาโดนเอบาดเจ็บแต่คนอื่นเนี่ยตายเป็นเบื่อเลยในความฝันเนี่ยคือเรือเนี่ยทั้งเรือรบทหารลำเนี้ยสามารถเอาชนะได้ทั้งสองฝั่งแล้วก็สามารถแล่นได้ตลอดซึ่งเป็นความฝันในปี2557ที่ฝันแปลกๆแล้วฝันเป็นเรื่องเป็นราวทีเนี้ยเอเลยเอามาจดบันทึกไว้และคิดว่าความฝันที่เอฝันเห็นเรือรบโบราณน่ะสามารถเอาชนะประชาชนได้ทั้งสองฝั่งน่าจะหมายความว่ารัฐบาลของลุงตู่นะคะรัฐบาลของท่านนายกประยุทธ์เนี่ยสามารถอยู่ได้ครบ4ปีแน่นอนปรากฏมันก็อยู่กันครบจริงๆคือเอยังคิดอยู่เลยว่าคือเวลาอ่านข่าวทางหนังสือพิมพ์หรือว่าดูทีวีคือเอจะไม่ค่อยเชื่อนะอันนี้วงเล็บคือเรางมงายคือกูงมงายอ่ะไม่ต้องมางมงายกับกูแล้วคือเอจะมีความรู้สึกว่าเอจะเชื่อความฝันเชื่อลางสังหรณ์มากกว่าเพราะว่าความฝันกับลางสังหรณ์นั่นคือสิ่งที่เทวดาเบื้องบนเขาบอกเรามาเทวดาเบื้องบนเนี่ยเขาบอกเรามาว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะเขาก็เลยให้เราฝันแปลกๆเขาให้เราฝันแปลกๆเพราะเขาอยากจะบอกเหตุการณ์ความเป็นไปของบ้านเมืองที่เขาให้เราฝันเห็นเรือรบแบบโบราณน่ะเป็นเรือรบแบบโบราณนะก็เพราะว่าไอ้การรัฐประหารเนี่ยมันเป็นการปกครองแบบโบราณ
ในประเทศที่เขาเจริญมีอารยธรรมในประเทศที่เขาเจริญอ่ะเขาไม่รัฐประหารกันแล้วไอ้ที่เขาให้เราฝันเห็นว่าเป็นเรือรบโบราณแบบอียิปต์โบราณเลยนะเป็นเรือรบแบบอียิปต์โบราณแล้วทหารก็ยิงใส่ประชาชนนั่นก็คือว่าเป็นระบอบแบบเก่าแก่โบราณเป็นระบอบแบบเก่าแก่โบราณเป็นสิ่งที่คนยุคนี้เขาไม่รัฐประหารกันแล้วรัฐประหารเนี่ยมันเปรียบกับของโบราณเต่าล้านปีเหมือนสมัยอียิปต์โบราณมันเก่ามากคือมันเป็นอะไรที่แบบคนอียิปต์โบราณเนี่ยพอจะขึ้นเป็นกษัตริย์ก็เนี่ยแหละก็คือก่อกบฏยึดโดยใช้กำลังทหารเหมือนกันเหมือนสมัยอยุธยาเป๊ะเลยก็คือเดี๋ยวก่อกบฏเดี๋ยวก่อกบฏเดี๋ยวล้มเจ้าเดี๋ยวล้มเจ้านั่นแหละทีเนี้ยคือวันเนี้ยจะมาใช้ไพ่ออราเคิล2ชุดในการทำนายดวงนะคะก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างการทำนายดวงของเอนะคะจะใช้ไพ่ออราเคิลอันเนี้ยนะคะในการทำนายดวงแล้วก็ใช้ไพ่พระพิฆเนศนะคะซึ่งใช้ในการขอคำแนะนำค่ะคือเอก็ฝันประหลาดนะคะติดกัน2วันวันแรกก็เนี่ยแหละฝันที่ว่ามีดาวโลก2โลกมีภัยธรรมชาติมีคนอพยพเอค่อนข้างแน่ใจนะที่ว่าเอฝันว่ามีโลกอยู่2โลกแล้วมีการอพยพข้ามกาแล็กซี่กันเนี่ยเอคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่จะบอกอนาคตหลังจากนี้ว่าคนต่างจังหวัดที่อยู่ในกรุงเทพจะอพยพกลับบ้านหมดคนต่างจังหวัดที่ทำมาหากินอยู่ในพัทยากรุงเทพภูเก็ตคนต่างจังหวัดที่ทำมาหากินอะอยู่ในจังหวัดที่มันเจริญเนี่ยเขาจะตัดสินใจอพยพกลับบ้านเกิดกันหมดเพราะจะมีภัยธรรมชาติแต่ไม่ใช่ภัยธรรมชาติแบบในฝันแต่เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากภัยการเมืองภัยน้ำท่วมภัยการเมืองทำให้คนเนี่ยอยู่ไม่ได้โรงงานเจ๊งร้านค้าปลีกร้านค้าใหญ่โรงงานโรงแรมบริษัทเจ๊งคนตกงานคนเรียนจบหางานไม่ได้บริษัทเจ๊งโรงงานปิดตัวจำนวนมากคนอพยพหมดเพราะว่าในความฝันเนี่ยมันเหมือนกับว่าคือมันมีโลกอยู่2โลกแล้วมันกำลังจะมีภัยธรรมชาติไอคนที่ได้ยินน่ะได้ยินข่าวว่าเนี่ยจะมีภัยธรรมชาติมันอพยพออกไปก่อนเลย2ลำแต่ความที่ว่าเราเนี่ยคิดว่าน่าจะอยู่ได้ก็อยู่แต่สุดท้ายมันก็อยู่พออยู่ได้นั่นก็แปลว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยมันจัดว่าแย่มันจัดว่าแย่แต่ก็สุดท้ายมันก็พอไปรอดนี่คือความฝันนะที่ในฝันเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่ว่ามันภัยแห้งแล้งมีความแห้งแล้งแล้วก็คนแตกตื่นตกใจฉันอยู่ไม่ได้แล้วนั่นก็คือว่ามันจะแย่อยู่แค่ช่วงนั้นแหละแล้วก็พอเลยช่วงนั้นมามันก็พออยู่ได้แสดงว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยในปีหน้าเนี่ยมันไม่น่าจะดีค่ะถ้าจะให้ดีต้องเปลี่ยนรัฐบาลค่ะแต่มันก็เป็นฝันลมๆแรงๆค่ะอ้อยเข้าปากช้างใครจะง้างใครจะง้างใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเปิดไพ่ดูนะคะส่วนความฝันอันที่2เนี่ยเอ๋ฝันนะเห็นเอ๋ฝันเห็นเจ้านายเก่าเจ้านายเก่าเอ๋อ่ะเขาจะอายุประมาณ60ขาวๆผอมๆฝันว่าเขาด่าเอ๋ใหญ่เลยเอ๋ฝันเห็นเจ้านายเก่านะเป็นผู้ชายขาวผอมเขาอารวาสเขาบ่นเขาด่าแล้วก็เขาโมโหในฝันเนี่ยเหมือนกับคนคนนี้นะเขาโกรธเรามากแล้วเขาก็เอามือถือเนี่ยโยนทิ้งกับพื้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะตีเลขอะไรปกติเวลาเอฝันเห็นอะไรประหลาดประหลาดเอชอบเล่นหวยค่ะเป็นความสุขส่วนตัวค่ะวงเล็บไม่ควรเอาอย่างค่ะมันเป็นงมงายค่ะถ้าใครเข้าไปอยู่ในสมาคมต่อต้านลัทธิงมงายแล้วยังเล่นหวยอยู่เนี่ยเอถือว่าคุณโง่จริงๆแล้วการพนันหวยไม่ดีค่ะแต่ที่เอเล่นเนี่ยเอบอกได้เลยค่ะว่าเอเล่นน้อยเมื่อก่อนเอเล่นเยอะแต่ละหลังเนี่ยเราเล่นน้อยเราเล่นแค่ใบ2ใบเท่านั้นไม่ได้เล่นเยอะค่ะซื้อแค่นี้คือไม่มีคำว่าเจ๊งไม่มีคำว่าอดตายค่ะก็คือเล่นเป็นค่ะคนไทยส่วนใหญ่อ่ะบ้าหวยแบบเล่นแบบหมดเนื้อหมดตัวแต่เอเนี่ยคือเอเล่นแค่เล็กๆน้อยๆค่ะก็ในฝันครั้งที่2เนี่ยฝันว่าคนมาด่าแล้วเขาอาละวาดอันนี้เราก็ไม่รู้ไปเปิดตำราดูก็คงจะไม่รู้ความหมายวิธีที่จะรู้ความหมายที่ดีที่สุดนะคะก็คือการใช้ไพ่ทำนายค่ะจะเป็นไพ่ออราเคิลไพ่ทาโร่ก็ได้ไพ่ทาโร่ก็คือไพ่ยิปซีค่ะไพ่ออราเคิลก็คือไพ่ทำนายทั่วไปอาจจะเป็นไพ่ใหม่หรือไพ่เก่าก็ได้เช่นเป็นไพ่ที่มีคนคิดค้นใหม่วาดขึ้นใหม่หรืออาจจะเป็นไพ่ยิปซีแล้วก็เอามาวาดรูปแบบใหม่ก็ได้ค่ะ
คลิปนี้ไร้สาระค่ะถึงจะไร้สาระแต่อยากทำค่ะอันนี้นะคะเป็นไพ่ออราเคิลของอาจารย์สมบูรณ์สุขนะคะอาจารย์สมบูรณ์สุขขวนิชค่ะชื่ออาจารย์สมบูรณ์สุขขวนิชอันนี้เป็นไพ่ออราเคิลนะคะมีมากถึง100ใบนะคะก็จะใช้ทำนายความฝันนะคะปกติเอ๋จะดู7ใบนะจะดู7ใบอันนี้ดูความฝันแรกก่อนนะคะความฝันแรกที่ฝันเห็นภัยธรรมชาติแล้วก็มีการอพยพนะคะอันนี้ความฝันแรกนะคะความฝันแรกเนี่ยแปลว่าคือเรามีความคิดอยากจะเดินทางไกลอันนี้ก็เป็นการเนี่ยค่ะเป็นคนนะผู้ชายเนี่ยโดนคุณสายมนต์ดำผู้ชายคนนี้เจอผงกระดูกผีเข้าไปก็เลยอ้วกออกมาเป็นกระดูกผีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าเราจะสามารถกำจัดสิ่งชั่วร้ายออกไปจากร่างกายได้เราจะสามารถกำจัดสิ่งชั่วร้ายออกไปจากชีวิตคนไม่ดีไพ่ใบนี้แปลว่าโดนแทงข้างหลังนะคะมีคนคิดนินทาว่าร้ายไพ่ใบนี้มันเปรียบได้กับว่าสถานการณ์ของบ้านเมืองเนี่ยเหมือนเรือลอยน้ำนะคะเป็นเรือกระดาษที่ลอยอยู่ในน้ำนะคะสามารถลอยได้อยู่ไม่นานไม่ช้าก็จะจมลงหมายถึงฟองสบู่เศรษฐกิจเนี่ยจะแตกส่วนอันนี้ก็จะเป็นรองเท้านะคะไม่เข้าคู่กันเขาเรียกว่าคนที่ต่างกันเนี่ยบางครั้งก็สามารถอยู่ด้วยกันได้นะคะถ้าสามารถใส่รองเท้าเบอร์เดียวกันได้ก็เปรียบได้กับเสื้อแดงเสื้อเหลืองนะคะก็สามารถอยู่ด้วยกันได้ค่ะถึงจะคนละสีแต่ก็สามารถอยู่ด้วยกันได้ใช้งานทำอะไรร่วมกันได้ค่ะอันนี้นะคะก็แปลว่าต้องระวังเกี่ยวกับเท่าหัวงูอันนี้แปลว่ามีลูกกุญแจหลายดอกนะคะแต่ดอกเดียวนะคะที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้หมายความว่าปัญหาทุกอย่างที่คุณเจอเนี่ยนะมันจะมีวิธีการแก้ไขที่ถูกต้องอยู่ทางเดียวดอกอื่นเนี่ยไม่สามารถไขได้แต่จะมีอยู่ดอกเดียวที่สามารถไขลูกกุญแจได้นั่นแปลว่าปัญหาที่คุณเจอณขณะเนี้ยปัญหาที่เราเจอณขณะเนี้ยมันก็จะมีวิธีการแก้ปัญหาได้เพียงวิธีเดียวอันนี้ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับความฝันอันแรกแล้วก็มาดูความฝันอันที่สองนะคะความฝันอันที่สองเนี่ยฝันเห็นคนแก่เป็นเจ้านายเก่ามาด่าเจ้านายเก่าจะขาวผอมเนี่ยมาด่าก็เหมือนเดิมนะคะดูเจ็ดใบสองโอ้สี่ใบแล้วนะสี่ห้าหกเจ็ดความฝันอันที่สองเนี่ยฝันว่าคนมาด่านะคะก็แปลว่าจะมีมรสุมชีวิตนะคะมรสุมนี่ค่ะอันนี้ดีที่สุดเลยค่ะก็คือว่ามันจะมีมรสุมชีวิตนะแล้วก็มีคนเนี่ยแบบมาเสี่ยมเป่าหูอันนี้โรคซึมเศร้านะเป็นผู้หญิงลักษณะคิดมากซึมเศร้าคุณจะมีชัยชนะนะคะอาจจะจับฉลากชิงรางวัลจับฉลากชิงรางวัลได้รถเบนซ์นะคะหรืออาจจะถูกหวยค่ะน่าอาจจะแบบจับฉลากชิงรางวัลแล้วก็ถูกหวยอันนี้จะมีคนมาสนใจคุณนะคะอันนี้คุณต้องระมัดระวังเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บหน่อยสุขภาพไม่ดีสำหรับความฝันอันที่สองเนี่ยก็แปลว่าคุณก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับคนแก่ระมัดระวังคนแก่ระมัดระวังคนที่สุขภาพเขาไม่ดีเนี่ยอาจจะทำให้คุณเดือดร้อนก็ได้
เพราะว่าฝันว่าคนแก่มาด่าก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนคนนี้เขาอาจจะนึกถึงเราอยู่ก็ได้อันนี้จะมาดูโดยการใช้ไพ่พระพิฆเนศนะคะไพ่พระพิฆเนศเนี่ยก็เป็นไพ่ออราเคิลนะคะเป็นไพ่ออราเคิลที่คนออสเตรเลียนะคะวาดรูปขึ้นนะคะชื่อเจสสิก้าถ้าจำไม่ผิดนะจะมีอยู่50ใบจะเป็นไพ่ครูค่ะเป็นไพ่ที่มีความหมายทางด้านปรัชญานะคะสามารถใช้ดูเพื่อแก้ปัญหาชีวิตได้ก็จะดูวิธีการแก้ปัญหาจากไพ่3ใบนะคะดีกว่า1 2 3ครบแล้วนะคะอันนี้นะคะกินเยอะนะคะโออันนี้เป็นไพ่ที่มีความหมายลึกซึ้งนะคะเป็นอักษรโอมนะคะอันนี้ก็เป็นพระพิฆเนศสนุกสนานนะคะไพ่acceptance นะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่เกี่ยวพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่นี้เป็นไพ่ที่เกี่ยวพันกับการกินการหาความสุขโดยการกินไพ่ใบนี้ก็คือเป็นไพ่ที่มีความเป็นเด็กในตัวเป็นคนนิสัยเหมือนเด็กคือวิธีการแก้ปัญหาของคุณก็คือใบนี้ก็คือว่าถ้าคุณเครียดนะคุณก็หาอะไรที่แบบคุณกินแล้วคุณมีความสุขอ่ะคุณอยากจะกินอะไรคุณก็กินไปเถอะส่วนไพ่ใบนี้คุณน่ะต้องอธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นรูปพระพิฆเนศกำลังสวดมนต์ขอพรกับเทพเจ้านะเป็นรูปพระพิฆเนศกำลังไล่มนตรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของคุณเนี่ยคนที่จะช่วยคุณได้ก็คือเทพเจ้าเทวดาประจำตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิธีการแก้ปัญหาของคุณอีกอย่างนึงนะคะสำหรับคนในไพ่ใบนี้ก็คือคุณเป็นคนที่มีความเป็นเด็กในตัวสูงมากนิสัยเหมือนเด็กเป็นคนที่มีความเป็นเด็กในตัวสูงความที่ว่าคุณนิสัยเหมือนเด็กเนี่ยสิ่งนี้แหละจะทำให้คุณเนี่ยมีความสุขและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้แต่ใบแรกเนี่ยมันเป็นไพ่กินค่ะไพ่ใบนี้ก็จะเป็นชี้มาที่ท้องโดยตรงเลยนะคะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับท้องค่ะก็คือว่าคนที่ได้ไพ่ใบนี้ก็ต้องระวังโรคปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อแล้วก็ไพ่ใบนี้ก็เหมือนกับว่ากองทัพเดินด้วยท้องอะค่ะแล้วก็ต้องระวังเกี่ยวกับโรคกระเพาะไพ่ใบนี้ก็คือพระพิฆเนศเนี่ยชอบขนมราดูอันนี้เป็นลูกราดูนะคะถ้าเป็นโมทกะมันจะแหลมๆมาแล้วก็กล้วยพระพิฆเนศท่านนะคะโปรดเสวยนะคะขนมนะคะราดูแล้วก็กล้วยมากแล้วก็อันนี้นะคะเข้าใจว่าเป็นมะละกอนะก็คือเหมือนกับว่าให้ท่านอะเลือกกินของที่ตัวเองอ่ะทานแล้วมีความสุขอ่ะจะได้ไม่เครียดสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากก็ถ้าชอบกินข้าวมันไก่ก็ให้ไปหาข้าวมันไก่มากินแล้วก็อธิษฐานขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหนักจะเป็นเบาแล้วก็ให้ทำตัวเหมือนเด็กนะคะให้ใช้ชีวิตเหมือนเด็กก็คือพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างมันวันนี้เรามีความสุขวันนี้เราร่าเริงแจ่มใสก็พอแล้วค่ะก็อันนี้ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับตัวอย่างการทำนายไพ่ค่ะ